วันนี้มาส่องบัวดินกันนะคะคุณผู้ชมนี่หลังจากไม่ได้ดูแลเขามา 3-4 วันนะคะมาดูอีกทีหนึ่งโอ้โหดอกเพียบเลยค่ะไม่ได้รดน้ำเขาเลยนะคะนี่ใบเขาแห้งแล้วอันนี้สีส้มนะคะโผล่มา3สีเลยค่ะนี่สีส้มมี2ช่อเตรียมออกดอกสีขาวมี2ช่อเตรียมออกดอกสีชมพูมา3เลยค่ะก่อนหน้านั้นมีดอกหนึ่งนะคะเขาบานแล้วก็เหี่ยวเฉาไปแล้วพอดีไม่ได้ถ่ายไม่ทันนะคะนี่รู้สึกจะบานไป2วันแล้วค่ะอันนี้นะคะวันที่2มาดูอีกทีนึงบาน3ดอกแล้วค่ะสีขาวยังไม่บานสีส้มยังไม่บานนี่นะคะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกวันนึงน่าจะบานนะจ๊ะนี่นะคะดอกเขาใหญ่ทีเดียวค่ะสวยเขาจะบานดอกหนึ่งนี่จะอยู่ที่ประมาณ 2-3 วันนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นสีขาวนะคะขาวหอมพวกนี้น่าจะบานค่ะเพราะว่าเขาเริ่มตุ่มเยอะแล้วค่ะสีส้มนี่ก็น่าจะบานพรุ่งนี้นะคะอาจจะบานพร้อมกับสีขาวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาถ่ายดูกันใหม่เนาะนี่ถัดมาอีกหนึ่งวันดอกใหญ่บานที่หลังยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็สีขาวนี่บานแล้วอีกดอกนึงยังไม่บานสีส้มบานพร้อมกับ2ดอกเลยจ้านี่อีกดอกนึงกําลังบานนะคะบานยังไม่เยอะสีชมพูเหี่ยวไปแล้วนะคะ2ดอกเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะแยกกระถางเขานะคะกระถางละสีเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มจะแตกกอแน่นไปหมดแล้วจ้ะกระถางนี้ปลูกได้ประมาณ8เดือนแล้วนะคะตอนนั้นสั่งมาสีละ1หัวค่ะหัวละ20บาทเขาดูแลง่ายนะคะขยายพันธุ์ง่ายด้วยแล้วยังให้ดอกเก่งมากออกดอกทั้งปีสีสันสวยงามดูแล้วสบายตาจ้า